คุยกับพี่โยแล้วบอกว่าพี่โยทำไมไม่เป็นพรีเซนเตอร์เองเพราะพี่หล่อขนาดนี้คือออร่ามันระดับมันวัดกันไม่ได้นะครับน้องเนี่ยประมาณนั้นเลยฮะคือที่เราใช้น้องโฟสอะครับเรารู้สึกว่าน้องโฟสเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมาะสำหรับสินค้าตัวกันแดดของโยเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีความโทนอัพมันมีความแบบกับพิเศษแล้วก็มีความหน้าใสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กันแดดได้จริงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กันแดดของเราเนี่ยฮะเราแบบกับว่าเราตั้งใจพัฒนามาเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการพัฒนามาเนี่ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งใจกับงานนี้มากๆแล้วก็จริงๆของเรางานวันนี้ฮะดีใจมากที่น้องๆแฟนๆเนี่ยมาเยอะมากใช่แล้วมาเยอะมากด้วยจริงๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอีกเป้าหมายนึงเราวางการเติบโตครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างจริงๆเหมือนกับเมอร์ซี่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะปีนี้ก็ปีที่10เนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขยายช่องทางการขายแบบเยอะมากโดยเฉพาะแบบพวกร้านสะดวกซื้อยิ่งทำให้แบบว่าคือง่ายมากๆพอพูดถึงเมอร์ซี่ปุ๊บก็คือหาได้เลยว่าจะไปซื้อที่ไหนยังไงเงี้ยครับนะฮะดูมันมีความสนุกสนานแล้วก็กระจายออกไปหลายประเทศหลายประเทศเลยเหรอครับหลายประเทศไหมที่วางไหวตอนนี้ยังอยู่ในไทยอยู่นะครับแต่ก็คือถ้าประเทศไหนใครที่อยากจะร่วมงานกับเมอร์ซี่ก็เราก็ไม่ปิดกั้นนะครับเราก็เปิดรับครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆเราเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนต่างประเทศนะครับเวลาเหมือนเราเริ่มมาถูกไปเหมือนแบบหนึ่งในสินค้าที่ถูกพูดถึงว่าอัพ10อย่าง5อย่างเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยอยากได้อะไรจริงๆเราเริ่มติดอยู่ในท็อปลิสต์ของเขาอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบเฮ้ยดีได้รับฟีดแบคจากต่างประเทศเวลาเขามาไทยเนี่ยเขาก็หยิบเรากลับประเทศไปเยอะเลยเพราะหน้าน้องโฟสครับนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าสินค้ามันดีเหตุผลการเลือกน้องโฟสเลยนะเหตุผลการเลือกน้องโฟสจริงก็หลักๆก็หล่อเนาะหล่อน่ารักแล้วก็เป็นคนคือน้องเป็นคนเวลาทำงานด้วยฮะคือจริงๆเป็นคนที่เวลาทำงานด้วยเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อเลยเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนกันเองมากคือมีกระซิบกระซิบเป็นคนน่ารักเป็นคนกันเองฮะแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆแล้วก็เป็นขยันทำงานแล้วเป็นคนมีเสน่ห์มากเอเนอร์จี้แบบเยอะอะเยอะมากๆตอนเราทำงานนี่คือจริงพอเราถ่ายกันแบบ12ชั่วโมงเนาะชั่วโมงที่11เนี่ยน้องก็ยังแบบสดใสอยู่แบบเต็มที่มากแล้วก็เอ้ยประทับใจมากเลยพี่โฟสมาถามพี่โฟสบ้างดูในการร่วมงานครั้งนี้มันตื่นเต้นอะไรยังไงขนาดไหนครับครับก็ดีใจมากครับที่สองคนได้ร่วมงานโอ้ขอบคุณครับน้องก็เดี๋ยวจะพยายามช่วยสุดตัวเลยครับเพื่อแบบว่าโปรโมทคลิปกระแดดเมอร์ซี่นะครับดูแบบพี่โฟสยังเขินๆน้องแบบร่วมงานพี่เลยปกติน้องเขินคนอื่นไหมฮะยังไงมันมีความรู้สึกไงตื่นเต้นไงครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยว่าได้มาร่วมงานกันเมอร์ซี่ครับคือเป็นแบรนด์ของชั้นนำเลยการทำงานเรื่องหลักเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างดีใจก็คือพี่โยลงมาคุมงานเองเลยเวลาบอกว่ามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีซีอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามากำกับเองด้วยอะไรครับก็คือพวกเราอะฮะโยกับนู่นเนี่ยเวลาออกกองภาพนิ่งออกกองทีวีซีอะไรเงี้ยก็เราจะเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์แล้วเราจะเป็นคนคิดเนื้อเรื่องคิดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะลงมือทำเองซะเยอะเพราะว่าอย่างโยก็ทำงานในวงการมาก่อนนู่เขาก็เป็นเบื้องหลังอะไรอย่างนี้มาก่อนตลอดนะฮะเราก็จะรู้ว่างานมันต้องทำยังไงการที่เรามาช่วยคุมน้องอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นได้ผลงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็จะพยายามทำเองไม่อยากจะปล่อยด้วยครับแต่น้องทำงานง่ายครับอันนี้ยืนยันว่าแบบประทับใจเลยแล้วจริงๆน้องเหมือนเป็นแบบยังเป็นใหม่เนาะในวงการแต่พอวันที่เราทำงานนี้ของแบบพรีเซนเตอร์งานถ่ายเนี้ยดูแบบโปรมากเก่งมากเก่งแบบเราจะมีคำว่าแบบเก่งมากเร็วมากต่างๆในกองอยู่ตลอดเวลาเลยครับคือจะมีการกรี๊ดกันนะครับนึกออกไหมครับเวลาที่แบบว่าอุ้ยรูปดีมากทำกองตลอดเวลาเอเนอร์จี้แล้วน้องก็จะหลุดขำออกมาเลยก็จะเป็นอย่างนี้อย่างวันนี้กระแสตอบรับก็ทำให้เราชื่นใจว่าแฟนๆมาเยอะเลยน้องใช่ครับจริงก็แบบพอน้องเลยแหละเนาะให้น้องใช่ให้คนฝากดีให้ครับก็ยังไง
ฝากน้องโฟด้วยนะครับครับฝากน้องโฟแล้วก็ฝากแบรนด์เมอร์ซี่ด้วยนะครับเราก็มีตอนนี้มีกันแดดนะครับทาหน้าแล้วก็ทาตัวด้วยนะครับครับผมก็ยังไงทุกฤดูในประเทศไทยใช้กันแดดได้ตลอดนะไม่ใช่แค่หน้าร้อนแต่ตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะกันแดดนี้จำเป็นเลยจริงๆประเทศไทยเป็นกันแดดเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากใช่ครับผมขอพูดนิดนึงก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยกันแดดถ้าเราไม่เจอแดดเราก็ไม่ต้องใช้จริงๆแล้วเนี่ยฮะแดดเนี่ยมันทำปัญหาให้กับผิวเราได้เยอะมากเลยนะการจริงๆการที่เราใช้พวกครีมต่างๆที่บำรุงผิวเนี่ยอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดเนี่ยคือเป็นการจบปัญหาที่ต้นเหตุคือถ้าเราป้องกันแดดเนี่ยมันจะไม่ทำให้หน้าของเรามีริ้วรอยไม่ทำให้หน้าของเราหมองคล้ำไม่ทำให้เป็นจุดด่างดำต่างๆไม่ทำให้เป็นฝ้าก็คือพวกครีมต่างๆเนี่ยฮะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดแก้ที่ต้นเหตุเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้กันแดดกันทุกคนครับโอเค